ไปดูอีกประเด็นหนึ่งนะคะเป็นเรื่องของการตรวจสอบGT 200ประเด็นที่กำลังเป็นที่สนใจของสื่อมวลชนขนาดนี้เมื่อวานนายกรัฐมนตรีรองนายกฝ่ายความมั่นคงพลเอกประวิตรก็บอกว่าคงไม่ต้องไปตรวจสอบอะไรแล้วเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยก็เลิกใช้ไปแล้วมันใช้ไม่ได้แต่ว่ามันมีประเด็นหนึ่งนะฮะที่ศาลอังกฤษนั้นเขามีคำพิพากษาออกมาคืออายัดทรัพย์ของเจ้าของบริษัทที่ผลิตเครื่อง GT 200นะฮะเพื่อที่จะไปเยียวยาจ่ายค่าเสียหายให้กับบรรดาคนที่เคยสั่งซื้อไปนะครับเรื่องนี้นักข่าวไปสอบถามกับพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับพลเอกอนุพงษ์ก็บอกว่าอันนี้เป็นเรื่องของกองทัพครับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องไปพิจารณาร่วมกันว่าจะมีการดำเนินการอย่างไรส่วนบริษัทที่เป็นตัวแทนในไทยและนำเอาเครื่องนี้มาขายปัจจุบันก็บอกว่าถูกขึ้นบัญชีดำไปแล้วฮะก็ต้องไปดูเรื่องของค่าเสียหายด้วยแล้วก็ต้องไปดูที่มาที่ไปของผู้จัดซื้อกับผู้ที่เกี่ยวข้องหากว่ามีความผิดก็ต้องมีโทษมากกว่าการขึ้นบัญชีดำเพราะว่ามีเจตนาหลอกลวงต้องมีการดำเนินการลงโทษส่วนข้าราชการที่เข้าไปเกี่ยวข้องครับอันนี้ก็มีโทษเหมือนกันนะครับส่วนพลเอกอนุพงษ์นะคะก็บอกกับผู้สื่อข่าวว่าขณะนี้ตัวเองก็พ้นมาจากหน้าที่ในกองทัพบกแล้วคงต้องให้เกียรติกองทัพในการตรวจสอบค่ะส่วนประเด็นเรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใช้การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นระบบพิเศษเพื่อใช้เฉพาะในพื้นที่ของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะที่ผ่านมาก็มักจะมีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นอยู่เสมอแต่พลเอกอนุพงษ์ปฏิเสธว่าเครื่อง GT 200ใช้ได้จริงๆหรือว่าใช้ไม่ได้จริงๆค่ะก็ไม่ว่ายังไงเมื่อมีการทุจริตเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยก็คงจะต้องมีปปช.เข้ามาตรวจสอบอยู่แล้วมีสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเข้ามาตรวจสอบเพิ่มเติมในเรื่องนี้ด้วยค่ะผมคิดว่าในความคิดผมถ้าถามความคิดผมพอผมออกจากกองทัพบกแล้วนะผมถือเป็นความคิดทางกองทัพบกก็น่าจะต้องหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นปปช.นะว่าจะดำเนินการอย่างไรในการที่จะเรียกร้องความเสียหายนะครับอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งส่วนว่าเรื่องภายในว่ามันความต้องการของร่างที่ขอขึ้นมามันเป็นอย่างไรเนี่ยผมว่าน่าจะทีหลังเพราะว่าน่าจะมีผลต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องของการกระทำที่ผมบอกว่าที่จะเรียกร้องค่าเสียหายอะไรทำนองนี้นะครับมันมีผลต่อกันผมว่าดูเรื่องแรกให้เสร็จก่อนท่านใช้อย่างนี้แต่ถือว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราสามารถใช้งานได้ไหมช่วงที่ใช้เนี่ยแหละครับถามเนี่ยผมไม่อยากตอบนะมันมีผลต่อเดี๋ยวนอกรอบได้ไหมรอบจะตอบครับเพราะมันน่ามีผลที่คุณพูดGT 200นะฮะเรื่องนี้ก็เงียบหายไปสักพักหนึ่งแล้วก็กลับมาเป็นประเด็นช่วงนี้เพราะว่าเพิ่งจะมีคำตัดสินของศาลอังกฤษออกมานะครับที่ตัดสินยึดทรัพย์ของผู้ผลิตนะครับบริษัทที่ทำการผลิตเครื่อง GT 200ขึ้นมาเพื่อนำทรัพย์สินตรงนี้ฮะไปจ่ายให้กับผู้ที่เสียหายจากกรณีที่มีการสั่งซื้อเครื่องนี้ไปใช้ในหลายประเทศเหมือนกัน